การปลูกต้นไม้ในโรงเรียนนัยยะสำคัญก็คือการที่เด็กๆจะได้ช่วยกันรดน้ำและเห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ค่ะนอกจากวันนี้ได้จัดโครงการพลังทิพย์รักโลกครั้งที่17แล้วนะคะเรายังใช้โอกาสสำคัญนี้จัดโครงการปันน้ำใจให้น้องเฉลิมพระเกียรติเรามามอบทุนการศึกษามีการจัดชุดอุปกรณ์ที่วัดทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายให้กับเด็กๆเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยจัดหามาให้เป็นประโยชน์เพราะทิพยประกันภัยเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนนอกจากจะปัญญาดีแล้วสุขภาพต้องดีด้วยค่ะขอขอบพระคุณบริษัททิพยประกันภัยอีกครั้งหนึ่งจากคณะครูโรงเรียนวัดวังสะพรุดก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ